ทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสรรหุ้นดีหุ้นเด่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆตลาดสัญญาณดีนะครับทะลุแนวต้าน1570ถึง1575ขึ้นมาและดูเสมือนว่าน่าจะเป็นรอบใหม่เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะถ้าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้เซ็ตอินเด็กซ์ไม่ย้อนกลับไปต่ำกว่า1570ครับเพราะฉะนั้นในมุมของตลาดเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้ฮะจริงๆแล้วก่อนที่จะไปคุยทิศทางตลาดกับนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับมีหลายข่าวที่อยากจะประเมินนิดนึงอย่างวันนี้ข่าวของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจการเงินการลงทุนนะครับทิสห่วงเบี้ยว BE ฉุดความเชื่อมั่นเกาะติดเรตติ้งทริปเปิลบีลบลุ้นจ่ายดอกเบี้ยหุ้นเอิร์ธ19มิถุนายนคนนี้คือด้วยความเคารพนะฮะเรื่องหลักๆเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะคอมเมนต์เท่าไหร่แต่ไอสิ่งที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับบอกว่าเรตติ้งของเอิร์ธเนี่ยที่อยู่ระดับดีเนี่ยจากเดิมทริปเปิลบีเนี่ยเนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ BEอันนี้เข้าใจได้ครับแต่การที่มาบอกว่ากรณีของเอิร์ธเนี่ยทริสเรตติ้งเป็นการจัดเรตติ้งขององค์กรแต่ไม่ได้จัดเรตติ้งหุ้นกู้อันนี้ผมงงฮะถามว่าทำไมแปลว่าสมมติผมจะซื้อหุ้นกู้บริษัทใดบริษัทหนึ่งและเรตติ้งสมมติเขาขาย PP สมมตินะฮะไม่ต้องจัดเรตติ้งหรือมีเงื่อนไขพิเศษกันละกันสมมติแล้วผมไปดูการจัดเรตติ้งองค์กรมันจะคนละตัวเลขเหรอฮะคือแปลว่าความเสี่ยงของการออกหุ้นกู้เนี่ย
กับความเสี่ยงของบริษัทมันคนละตัวเลขกันเหรอฮะเช่นบริษัทได้ Triple B หุ้นกู้อาจจะดีก็ได้อย่างนี้เหรอฮะผมเพิ่งมีความรู้ใหม่นะฮะคือจริงๆเนี่ยเราเวลาเราจะดูหุ้นกู้เราจะดูตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยการดูเรตติ้งเป็นไวยะส่วนหนึ่งในการพิจารณาว่าหุ้นกู้นั้นอยู่ในเกรดดีหรือไม่ดีไม่ใช่เหรอครับซึ่งก็ต้องมีการอนุมานอยู่แล้วการให้เรตติ้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบริษัทหรือหุ้นกู้นักวิเคราะห์ที่ให้เรตติ้งก็จะต้องมีการวิเคราะห์บริษัทนั้นแต่ไม่ใช่พอบริษัทนั้นออกหุ้นกู้ก็คนละเรตติ้งมันอาจจะคนละเรตติ้งได้ในกรณีที่หุ้นกู้มีแอสเซทแบ็คแต่มันไม่ได้แปลว่าบริษัทได้เรตติ้ง Triple B แต่พอเป็นหุ้นกู้อาจจะได้น้อยกว่าก็ได้อย่างนั้นเหรอฮะถ้าคุณกู้ไม่มี asset back มันมีแต่มากกว่าหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่มาบอกว่าผ่านไป3วัน rating จาก Triple B เหลือ D เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่จ่ายเบี้ยหนี้ถ้าคิดอย่างนั้นก็ได้ฮะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะฮะคนที่ดู rating ก็จะไม่ช่วยอะไรเลยครับเพราะเพิ่งดูไปวันอังคารว่า rating Triple B หรือจะ Triple B ลบหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่านไป3วันเหลือ D ฮะนะครับอันนี้คือโจทย์ที่ผมอ่านแล้วผมงงมากเลยนะครับแล้วยังไงฮะพอเขากลับมาจ่ายก็กลับไป Triple B อย่างนี้มัน follow หรือมัน forecast เนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับคือเข้าใจดีนะฮะเรื่องกติกาว่าพอไม่จ่ายหนี้แล้วจะต้องมีการ rating ต้องลดลงอันนี้เข้าใจดีฮะเคลียร์แต่ไม่เข้าใจตรงที่ว่ามันผ่านไป3วันทำไม Triple B เหลือ D นะครับมันควรจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะถ้าไม่มีการวิเคราะห์ก่อนเนี่ยนะครับต้องเขียนไปเลยฮะผู้ซื้อหุ้นกู้ไม่สามารถดูเรตติ้งได้ครับแต่ตอนนี้ผู้ซื้อหุ้นกู้หรือผู้ซื้อตราสารหนี้เขาเข้าใจโดยบริสุทธิ์ใจว่าการซื้อหุ้นกู้การดูเรตติ้งเป็นส่วนหนึ่งเช่นคนที่ได้เรตติ้ง A ก็ต้องมีเครดิตดีกว่าเรตติ้ง B คนที่ได้เรตติ้ง B ก็ต้องดีกว่าเรตติ้ง C เขาเข้าใจอย่างนี้ฮะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไอเรตติ้งที่ฉันให้นะมันไม่ได้บอกเลยว่ามันเสี่ยงไม่เสี่ยงนะแล้วมันเป็นขององค์กรนะมันผิดนัดชำระหนี้ก็ไม่เกี่ยวกับฉันนะจะได้เข้าใจอีกอย่างนึงนะครับว่ามันดูไม่ได้นะครับแล้วอย่างนี้คนซื้อตราสารหนี้จะดูอะไรฮะเพราะถ้าไปคุยกับคนที่เข้ามาขายเขาก็ต้องบอกเขาบริษัทความเสี่ยงดีฮะเราเข้าใจว่าจะมีคนกลางในการจัดเรตติ้งและเราพอจะแบ่งแยกได้ว่าเรตติ้งเป็นเครื่องชี้ว่าฐานะกิจการของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ถ้าว่าใช้เรตติ้งในการดูไม่ได้มันไม่ต้องดูอะไรแล้วฮะนะครับมันก็ไม่รู้จะต้องวิเคราะห์อะไรยังไงนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมอ่านแล้วแปลกๆครับอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องของวงจรเนี่ยนะครับเรื่องของโบรกเกอร์คาร์ทอนขาดทุน5ปีซ้อนโอ้โหผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับซึ่ง4โบรกเกอร์เนี่ยที่มีตัวเลขขาดทุนเนี่ยนะฮะ GT Wealth Management นะครับหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์ YLG Bullion and Future MTS Go Future ทุกโบรกเกอร์นะครับส่วนใหญ่จะขาดทุนย้อนหลังไป5ปีมี2โบรกเกอร์ขาดทุนติดกัน2 5ปีเลยนะฮะ GT Wealth หัวเซ็งโหเฮง Grow Future แต่ YLG กับ MTS ปีที่แล้วกำไรแต่ตัวเลขกำไรไม่เยอะนะฮะเมื่อเทียบกับฐานธุรกิจเขาอย่างปีที่แล้ว YLG กำไร 2.97 ล้าน MTS กำไร 9.52 ล้านโอ้โหคือถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยเหมือนว่าโบรกเกอร์หุ้นจะดูดีกว่าโบรกเกอร์ทองฮะโบรกเกอร์หุ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยกำไรหมดฮะมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่โบรกเกอร์ทองโอ้โหบางปีขาดทุนกันเยอะนะครับอย่าง GT Wealth เนี่ยตั้งแต่ปี55ขาดทุนทุกปีฮะนะครับหัวเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์ก็เป็นรายใหญ่ของการขายทองฟิสิคอลซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าดังมากนะครับใครไปซื้อทองหัวเซ็งเฮงสมัยก่อนต้องต่อคิวอะฮะก็ขาดทุน5ปีติดและปีสุดท้ายขาดทุนหนักด้วยนะฮะ46ล้านโอ้โหถือว่าเยอะมากนะฮะคือผมไม่แน่ใจว่าที่ขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนเรื่องการลงทุนด้วยหรือเปล่าหรือขาดทุนเฉพาะการโอเปอเรชั่นอันนี้ต้องมาดูส่วนอีก2เบอร์ YLG กับ MTS
เป็นบวกแต่บวกอ่อนมากครับอย่าง YLGP แล้วบวกไม่ถึง3ล้าน MTS บวกไม่ถึง10ล้านโอ้โหก็มันก็เป็นการแสดงอาการเนี่ยนะครับว่าโบรกเกอร์ทองเนี่ยตอนนี้ท่าทางจะไม่รอดนะไม่น่าล่ะตอนที่เขาเปิดโอกาสให้ยื่นโบรกเกอร์ทองคนยื่นไม่เยอะนะถ้ามีรายใหญ่ๆนอกจาก4รายนี้ก็จะมีอีกรายนึงออสซิลิสก็มี5รายนะครับก็แสดงให้เห็นว่าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้จริงเพราะทั้ง4 5รายนี้เป็นเจ้าใหญ่ในการขายทองฟิสิคอลนะและเป็นเจ้าเก่าแก่ก็ต้องมาดูครับว่ามันจะออกเกมไหนนะครับทั้งหลังๆเนี่ยมีการซื้อขายทองคำนะครับซึ่งเป็นทรีเฟกแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นช่วงที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่รอดเพราะผมดูในช่วงที่ทองเขาได้รับความนิยมปี56ปี57เนี่ยก็ไม่ได้กำไรกันนะฮะ5657เนี่ย555657เนี่ยก็กำไรไม่เยอะนะครับก็ดูตัวเลขต่างๆแล้วโบรกเกอร์ทองก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับตลาดหุ้นไทยจริงๆแล้วเราลุ้นเรื่องฟันโฟนะฮะถึงแม้วันนี้พอสิ้นวันแล้วการซื้อสุทธิยังไม่เกิดขึ้นแต่ดูจากเทคนิคอลถ้ายืน1570-1575ได้น่าจะเป็นขาขึ้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็นดิ้งเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 4.64 จุดนะครับอยู่ที่ระดับ 1,577 ปริมาณการซื้อขาย 39,506 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ IVL บวกไป1บาทบ้านปูบวกไป20สตางค์ Dtac ลงมา50สตางค์ครับปตท.ลงมา1บาทปตท.สผ.ลงไป50สตางค์TGC อ่ะฮะลงมา40สตางค์ Earth บวกไป5สตางค์ CPO ไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดบวกไป1บาท75สตางค์พี่ TGC บวกไป50สตางค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 2,822 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย504ล้านต่างชาติขาย 1,212 ล้านนักทุนในประเทศขาย 1,105 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.08% หางเสงบวกไป 0.09% สเตททามสิงคโปร์ลงไป 0.13% จาการ์ตาบวกไป 1.4% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้ลงไป 0.09% ไต้หวันลงไป 0.55% ครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปครับล่าสุดดัชเยอรมันบวกไปเกือบ 1% แล้วครับ CAC 40บวกไป 0.71% ฟูซี่100ครับบวกไป 0.53% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป 36 จุดครับเรามาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 23,000 ขายออก 24,000 นะครับแล้วก็ทางของราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับบาทต่อดอลลาร์ตัวเลขล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 33.91 บาทต่อดอลลาร์นะฮะหลุด34มาแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปคุยนักวิเคราะห์ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับทางของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจะมีสัมมนานะฮะมีฟรีบ้างเสียเงินบ้างถ้าฟรีเนี่ยคนที่ไม่เป็นสมาชิกให้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์นะครับก็สามารถไปใช้ได้เลยนะครับท่านที่สนใจจะจองนะครับเข้าไปจองสัมมนาอบรมนะฮะกล้องซูมมาที่คอมพิวเตอร์นิดนึงครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี่แหละครับเอกการลงทุนแล้วกดตุ้งสัมมนาอบรมครับก็จะมีตัวเลขนะครับรายการนะครับวันที่มีการสอนนะครับมีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับเข้าไปและท่านก็สามารถสำรองที่นั่งได้นะครับหรือถ้าสำรองไม่เข้าใจหรือติดขัดอะไรก็โทรไป0817838888ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ